ผู้ใดพึงกล่าวว่าตาเป็นอัตตาคำนั่นไม่ถูกต้องตามการเพราะมีเกิดและเสื่อมไปผู้ใดกล่าวรูปว่าเป็นอัตตาคำนั้นไม่ถูกต้องเพราะเกิดได้และเสื่อมไปได้เหมือนกันผู้ใดกล่าวตัดสินจักขุวิญญาณเหล่านั้นว่าเป็นอัตตาอันคำพูดนั้นไม่ถูกเลยผู้ใดพึงพูดคำจักสุสัมผัสเปิดเผยว่าเป็นอัตตาเลยคำพูดนั้นไม่ถูกทันผู้ใดพึงกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาอันคำพูดของผู้นั้นไม่ถูกต้องแต่อย่างใดปาหน้าธรรมาสยังไม่จบโอ้มาแล้วอาจารย์พงศักดิ์พระใหม่โอ้ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะอาจารย์พงศักดิ์พระใหม่สาธุสาธุผู้ใดพึงกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาไม่ถูกเพราะเกิดแล้วเสื่อมไปถูกเพราะเกิดแล้วเสื่อมไปตัณหาเป็นอนัตตาจักขุเป็นอนัตตาและจัตรูปนั้นหนาก็เป็นอนัตตาจักขุวิญญาณก็เป็นอนัตตาจักขุสัมผัสอยู่นั้นก็เห็นว่าเป็นอนัตตาเน้นเวทนาก็อนัตตาแล้วตามมาด้วยคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาโอ้สาธุสาธุกำลังปะหน้าธรรมาสอยู่บอกว่ากราบสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุนะใต้ฟ้าเพียงดินเมืองรถม้าลำปางแต่ว่าอยู่ที่อำเภอสันทรายพนันพนันบุญส่งสาธุสาธุพนันคราวนี้วิเชียรธาตุอินจันทร์มาแล้วโอ้นี่ยังเป็นตอนกลางวันอยู่ที่สกอตแลนด์ที่สกอตแลนด์เข้ามาแล้วใต้ฟ้าเพียงดินครับมาในใส่การ์ตูนมาแล้วเมื่อขึ้นรถมายังไม่หลับไม่นอนโอ้นี่สกอตแลนด์ยังเป็นกลางวันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก่อน2 ทุ่มกำลังบ่าย2 โมงสาธุสาธุ ผู้ใดพึงกล่าวโชว์กายมโนและธรรมาโสตคานะชิวหาอารมณ์เป็นอัตตาไม่ควรใต้ฟ้าเพียงเดียนบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์โอ้สาธุสาธุสบายดีเนาะครับผมสบายดีสบายดีวันนี้กำลังไปนวดมาวันนั้นไปหกล้มที่กรุงเทพหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับมาแล้วก็ปวดหัวเข่าปวดขาแขนนี่แขนข้างนี้ยกไม่ขึ้นไปนวดมา2 ครั้งวันนี้ไปนวดมาอีกครั้งหนึ่งอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้
ประกอบกับเครื่องถ่ายทอดก็ดีแล้วตอนนี้ตังเจียงใหม่สันทรายฝนตกครับช่วงนี้โอ้เหมือนกันบนดอยสุเทพก็ฝนตกกำลังหยุดไปนี่ตอนนี้หยุดไปละถ้าฝนไม่ตกจะได้ยินเสียงตกปุ๊กปักปุ๊กปักในห้องเนี่ยตอนนี้อ่อนแรงลงไปละเบาลงไปละใต้ฟ้าเพียงดินเมืองลดมาปนานอาจารย์วัดเกตการามสาธุเพราะมีเกิดขึ้นได้และเสื่อมไปกันทุกส่วนเป็นอัตตาไม่ถูกควรทุกเพราะทุกส่วนเป็นอนัตตาแล้ววันนี้ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านเนี่ยใต้ฟ้าเพียงเดียนบอกว่ามีโอกาสมาแอววัดกู่คำตวยเนอร์ครับกับผมว่าไงอ๋อครับสาธุเมื่อวันก่อนก็ผ่านมาอยู่แต่รถไปรับแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปวัดกู่คำมันก็ดึกแล้วด้วยตีหนึ่งมาจากกรุงเทพรถไปรับตีหนึ่งเข้ากะว่าจะเข้าถึงอาเขตประมาณ2 ทุ่มหรือไม่เกิน3 ทุ่มวันนั้นออกมาเที่ยงวันจากกรุงเทพปรากฏว่ามาโดนรถเสียระหว่างทางขับเร็วไม่ได้เป็นรถทัวร์ก็เลยค่อยๆคานมาแทนที่จะถึง3 ทุ่มกลายเป็นตีหนึ่งเข้าเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งวัดกู่คำก็ติดอยู่ที่อาเขตเป็นวัดเก่าเคยอยู่ด้วยการมานี่กับพนันเมืองรถมานี่นะใต้ฟ้าเพียงดินนี่นะพนันบุญทรงเคยอยู่ด้วยกันวัดกู่คำโอ้สาธุเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของค่ำคืนวันนี้ซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพเวลา5 ทุ่มแต่ตอนนี้ก็เลยเมื่อ Facebook ไลฟ์ดีก็บันทึกไว้ก่อนเราจะไม่ต้องอยู่ถึง5 ทุ่ม6 ทุ่มบันทึกรายการเสร็จนี่ก็เข้านอนไปก่อนและนอกนี้วันพรุ่งนี้ก็นำไปออกอากาศที่วัดฝายหินอีกเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิการอบเช้าเลยรอบเช้าตอนนี้ก็บันทึกไว้ก่อน เอาก็ตามที่ได้ปะหน้าธรรมานไว้วันนี้ยังอยู่ในสูตรเดิมยังอยู่ในสูตรเดิมคือฉะฉักกสูตรซึ่งเป็นสูตรที่6แห่งสลายตนะวรรคหมวดที่ว่าด้วยอายตนะภายในและภายนอกภายใน6ภายนอก6แห่งอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เริ่มที่14ตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่486หน้าที่486 ก็ว่าด้วยอายตนะภายในอายตนะภายนอกฉะสักกสูตรนี่ก็คืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6
เสร็จแล้วก็ผัสสะอีก6คือภายในกับภายนอกสัมผัสกันจึงเรียกว่าจักขุสัมผัสโสตสัมผัสกานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสสารธรรมดีจากพระอาจารย์ม่วนครับผมเหมือนกันโอ้สาธุครับสาธุสาธุก็ว่าตามพระไตรปิฎกนะว่าตามพระไตรปิฎกตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายละฉักกะสูตรนี่นะสูตรที่ว่าด้วยธรรม6ข้อแล้วก็แบ่งออกเป็น6หมวดแบ่งออกเป็น6หมวดหมวดที่1ก็อายตนะภายใน6หมวดที่2ก็อายตนะภายนอก6หมวดที่3ก็สัมผัสนะ6สัมผัส6นี่ก็คือเหมือนเดียวกันนั่นแหละจักขุถึงมโนน่ะถึงมโนสัมผัสเสร็จแล้วก็วิญญาณ6คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณ6อันนี้หมวดที่เท่าไหร่นะเราลืมไปแล้วนี่หมวดที่4หมวดที่4หมวดที่5ก็รูปรูปอาศัยรูปกับจักขุรูปกับจักขุเป็นหมวดที่5หมวดที่5เป็นจักขุวิญญาณคือมันจะมารวมกันเมื่อมารวมกันก็คือว่าเมื่อผัสสะกันแล้วหรือสัมผัสกันแล้วนะสัมผัสกันแล้วคือตาสัมผัสกับรูปแล้วอย่างเนี้ยก็มาเกิดนะเกิดเป็นวิญญาณหรือจักขุวิญญาณหมายถึงว่ามันสัมผัสกันแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาซึ่งอยู่ในธาตุ18นะอยู่ในธาตุ18ของอารมณ์ของอวิปัสสนานั่นเองเอาทีนี้มาดูช่วงสุดท้ายข้อที่4626หน้าที่485ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะธรรม3คืออะไรจักขุแล้วก็โสตจักขุแล้วก็รูปแล้วก็วิญญาณ3อย่างนี้เรียกว่าธรรมสัมผัสกัน3อย่างก็เกิดเป็นจักขุวิญญาณเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมะสุขะที่สัตว์เสวยจึงเกิดนะคือผัสสะทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เกิดนะความรู้สึกขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นก็วิญญาณก็เกิดทีนี้พอเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้วมันก็จะแปรไปเป็นความสุขเป็นความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกอทุกขมสุขะก็ได้เสวย3อย่างนี้เขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดบุคคลนั้นไม่มีราคานุสัยนอนอยู่ในสันดานนอนเนื่องอยู่หมายถึงว่าอนุสัยคือกิเลสที่เกี่ยวข้องกับราคะคือความใคร่อันทุกขมะอันทุกขะเวทนาถูกต้องแล้วอันนี้เป็นรายละเอียดเศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงนะไม่ถึงความรุ่มหลงบุคคลนั้นไม่มีปฏิคานุสัยปฏิคานุสัยก็คือปฏิฆะอนุสัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความขุ่นเคืองทำให้เกิดความเศร้าหมองเรียกปฏิฆะอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมรู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษ
และทำเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่มีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ก็คือไม่มีความโง่หรือความไม่รู้นอนอยู่ในสันดานเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาได้บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาได้ถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาได้ละอวิชชาแล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วจะเป็นผู้กระทำที่สุดทุกข์ได้ในปัจจุบันก็คือได้บรรลุในปัจจุบันนะทำที่สุดแห่งทุกข์ก็คือว่าทำให้ทุกข์มันหมดไปส่วนวิชาในที่นี้จะหมายถึงวิชาคืออรหัตตมรรคนี่คือเราจะมีอรหัตตมรรคก็คือออรหัตตมรรคได้แก่6อย่างในสังโยชน์ทั้ง10คือตั้งแต่ข้อ6 6 7 8 9 10 5ข้อเขาเรียกว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์ตัวนี้เรียกว่าอรหัตตมรรครู้อรหัตตมรรคก็คือรู้ตัวนี้นะรู้ข้อที่6รูปราคะอรูปราคะข้อที่7มานะข้อที่8อุทัจจะข้อที่9อวิชชาข้อที่10เนี่ยทั้ง5อย่างนี้เรียกว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์เมื่อรู้แล้วเรียกว่ารู้อริยะรู้อรหัตตมรรคถ้าละได้ละสังโยชน์ทั้ง6ประการ5ประการนี้ได้ก็เรียกว่าอรหัตผลในที่นี้เขาบอกว่าในอวิชชาวิชชาคือตัวรู้ในที่นี้คือรู้อรหัตตมรรคก็คือรู้ว่ารู้สังโยชน์5ประการอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ยังไม่ละเรียกว่าอรหัตตมรรคตอนนี้คุณโยมเหมียวอินทนูไฟโอ้โหสาธุสาธุจากไอแลนด์เหนือจากไอแลนด์เหนือประเทศที่อยู่ในการดูแลของประเทศอังกฤษนะไอแลนด์เหนือกับไอแลนด์ใต้โอ้สาธุสาธุสาธุสบายดีนะเมื่อวันก่อนก็ได้ตอบไปแล้วที่ลายคุณยมหมิวบอกว่ากราบนมัสการค่ะถามมาว่าจะกลับไปไอแลนด์อีกเมื่อไหร่ก็เลยก็ตอบว่าไม่ไปแล้วไอแลนด์เนื่องจากว่าตอนนี้โครงการสร้างวัดพระธาตุวสุเทพสร้างวิหารลานพระเจดีย์อะไรต่างๆยุติยกเลิกโครงการแล้วไม่ทำต่อไม่ทำต่อเดี๋ยวให้เหตุผลแก่ญาติโยมที่ปีที่แล้วเราไปทอดกฐินว่าจะสร้างวิหารคดวัดพระธาตุดอยสุเทพแต่ว่าตอนนี้โครงการยุติแล้วเหตุผลก็คือว่าโอ้สงสารท่านอาจารย์พระมหาลำไพท่านหาที่ดินได้มาแล้วใช้เวลา10กว่าปีใช้เงินไปหลาย10กว่าล้านเกือบจะ20ล้านเนี่ยก็เลยยุติไม่ทำแล้วไม่ไปเอาที่ดินของท่านไม่ไปสร้างแล้วก็ท่านจะยกให้แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็เลยสงสารท่านญาติโยมด้วยที่ช่วยกันหาที่ดินมาแล้วก็อยู่ๆจะไปเปลี่ยนเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพยกถวายให้พระธาตุดอยสุเทพอย่างเงี้ยนะหามาด้วยความยากลำบากโอ้น่าเห็นอกเห็นใจก็เลยยุติโครงการแล้วแต่ว่าท่านมีโครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์เราไปทอดกฐินไปทำบุญอะไรก็เราร่วมอนุโมทนากับ
ท่านอาจารย์ท่านจะสร้างศาลาอเนกประสงค์เราก็ร่วมอนุโมทนาถวายจตุปัจจัยโอกาสต่อไปในวันข้างหน้าถ้ามีโอกาสมีเวลาเราก็จัดผ้าป่ากฐินไปร่วมทำบุญในการสร้างศาลาอเนกประสงค์ของทางวัดที่มีโครงการอยู่ตอนนี้ก็รวมจตุปัจจัยได้เยอะแล้วสาธุเจ้าค่ะโอ้สาธุสาธุคนโยมหมิวจากไอแลนด์เหนือซึ่งก็มาร่วมทำบุญอยู่กับไอแลนด์ใต้วัดพุทธมหาธาตุอยู่เป็นประจำเมื่อวันก่อนนั้นก็ไปทำบุญวางศิลาฤกษ์สร้างฐานพระธาตุวัดพระสิงห์ UK วัดพระสิงห์ UK วันนั้นก็ไปเจอกันไปทำบุญกันที่วัดพระสิงห์ UK เมื่อที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤษภามิถุนามิถุนาที่ผ่านมาเมื่อวันที่23มิถุนาสาธุโมทนานะภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมะคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะหรือสิ่งของกายวิญญาณจึงเกิดคือเกิดความรู้ผ่านทางกายผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นผ่านทางหูเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดคือความรู้เกิดขึ้นภายในผ่านทางใจว่าคิดอะไรประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์พึงเสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดบุคคลนั้นไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงบุคคลนั้นไม่มีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่คือความขุ่นเคืองความไม่สบายกายไม่สบายใจอันอทุกขมะสุขเวทนาถูกต้องแล้วคือความไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดขึ้นย่อมรู้ชัดถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปคุณโทษและทำเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นนั่นก็คือปฏิฆาปฏิฆานุปัสสีหรือปฏิฆานุสัยความตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่มีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาได้ก็หมายถึงว่าความจิตใจสงสัยอยู่ในราคะเพราะละความสุขละเวทนาอันเกิดจากความสุขได้บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาได้ถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาได้และละอวิชชาแล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดทุกข์ได้ในปัจจุบันก็คือจะสามารถบรรลุธรรมได้ในปัจจุบันคือบรรลุนิพพานอันเป็นขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาในที่นี้เรียกว่าทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันก็คือว่าทำให้ทุกข์หมดไปที่สุดแห่งทุกข์ก็คือทำให้ทุกข์มันหมดไปก็เป็นพระนิพพานบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระนิพพานต่อไปมาดูในข้อ427หน้าที่400
87แต่ข้อ427หน้า487หัวข้อกับหน้าเนี่ยใกล้ๆกันเข้ามาหัวข้อนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่สูตรที่1มานะสูตรที่1ก็เป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เรื่อยมาตามกันมากับหน้านะบางทีก็หน้าแซงนะตอนนี้หน้าแซงไป487ก่อนหน้านั้นนี่หัวข้อแซงหน้าหัวข้อแซงหน้าก็มีมันเรียกแต่ว่ามันข้อมันยาวข้อมันยาวข้อมันสั้นช้าและเร็วก็จะแซงกันไปแซงกันมาอยู่อย่างนี้อยู่ในระหว่าง400กว่าเนี่ยตอนนี้ใจความภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะเมื่อกี้นี้รูปเนี่ยรูปะต่อไปเป็นโสตะคานะชิวหากายะแล้วก็มโนแล้วย่อมเบื่อหน่ายในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งของและในธรรมารมณ์และในธรรมารมณ์ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหามันก็จะเพิ่มเข้ามาคือผัสสะเวทนาตัณหาผัสสะเวทนาตัณหาเสร็จแล้วเมื่อเบื่อหน่ายเมื่อเลยมันก็จะไม่ยึดถือเป็นอุปาทานในข้อต่อไปในปฏิจจสมุปบาทย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนเมื่อเบื่อหน่ายในธรรมารมณ์ย่อมเบื่อหน่ายในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี่ก็คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์อันเกิดจากการเบื่อหน่ายในจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนเนี่ยอายตนะภายใน6และเบื่อหน่ายในอายตนะภายนอก6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์อันนี้ก็เบื่อหน่ายในหมวดที่2เบื่อหน่ายในหมวดที่3ก็คือเกิดจากวิญญาณคือตัวรู้ที่อยู่ภายในดังที่กล่าวมาบ่อยๆคือจักขุวิญญาณรู้ผ่านทางตาจะโสตวิญญาณรู้ผ่านทางหูคานวิญญาณรู้ผ่านทางกลิ่นทางจมูกชิวหาวิญญาณรู้ผ่านทางลิ้นกายวิญญาณรู้ผ่านทางกายและมโนวิญญาณรู้ผ่านทางใจนี่ตัวนี้เองเมื่อรู้แล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายมาคลายกำหนัดก็จิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าเออขณะนี้เราหลุดพ้นแล้วแล้วก็รู้ชัดอีกว่าชาตินี้สิ้นแล้วคือไม่เกิดอีกเรียกว่าในบาลีเรียกว่าทุกขาชาติปุณปุณังคือการเกิดเนี่ยที่เป็นทุกข์เนี่ยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นัตถิชาติปุณพโวติคือการเกิดในชาตินี้อีกไม่มีอีกปุณพโวไม่มีอีกปุณพมาปุณณชาติการเกิดไม่มีอีกก็เรียกว่านิพพานอยู่จบพรหมจรรย์แล้วก็คือจบ
การปฏิบัติในศาสนาปฏิบัติศีลอย่างพระ227ข้อสามเณร20อุบาสก8ข้อแล้วก็ทายกทายิกาสาธุชนทั่วไป5ข้อเนี่ยเรียกว่าไม่มีอีกแล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วเหมือนมกิจทั้งหลายในศาสนาที่เราทำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาทานศีลภาวนานี่หรือในวัตถุทั้ง10ประการบุญกิริยาวัตถุที่ต่อจากทานศีลภาวนาก็วายาวัจจะไม่การขนขวายในกิจการเล็กๆน้อยๆอะไรก็ไม่มีปฏิทานน้ำไอโมทนาปฏิทานน้ำไอคือการโมทนาไม่มีทั้งหมดไม่มีธรรมัสสวนาไมธรรมเทศนาไมการแสดงธรรมหมดทุกอย่างไม่มีกิจทั้งหลายที่เราจะพึงทำในศาสนาเนี่ยหมดเลยเพราะว่าบรรลุแล้วบรรลุแล้วเสร็จแล้วกิจที่ควรทำทั้งหลายไม่มีแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปกิจอื่นๆนอกจากว่าการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรต่างๆที่เป็นกิจในพุทธศาสนาเนี่ยการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยก็ไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าอยู่จบแล้วหมดแล้วไม่จำต้องศึกษาอีกแล้วก็ไม่จำต้องปฏิบัติอีกนะไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติอีกเพราะว่ากิจทั้งหลายนี้หมดไปแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่จิตของภิกษุประมาณ60รูปได้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นดังนี้แลก็คือหลุดพ้นจากสังโยชน์ทั้ง10ประการกิเลสตัวใหญ่ๆราคะโทสะโมหะทั้งหมดนี่หมดแล้วเรียกว่าอาสวะทั้งหลายหมดไม่มีแล้วนี่ก็เป็นพระอรหันต์จะไม่เกิดอีกจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะอะไรเพราะไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสลายตนะสลายตนะวรรคฉะฉักกสูตรที่6นี่ก็จบพอดีวันนี้จบหลายวันมาแล้วสูตรนี้หลายวันมาแล้วสูตรนี้ยมิวไปกรุงเทพบ้างไปทำใบตำรวจไปทำใบตำรวจรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เป็นอาชญากรเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะกำลังยื่นขอวีซ่าของประเทศเอสโตเนียนะหลวงพ่อให้ไปสอนกรรมฐานแล้วก็สอนธรรมะให้แก่โรงเรียนวันอาทิตย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์นะที่วัดโพธิประเทศเอสโตเนียใกล้ๆกับอังกฤษอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศอังกฤษติดกับรัสเซียนี่ติดกับฟินแลนด์รัสเซียฟินแลนด์แถบข้างบนข้างในนั้นจะมีประเทศลัตเวียประเทศลิทัวเนียต่อลงมาก็จะมาถึงโปแลนด์ยูเครนแต่แถบนั้นนี่ถ้าวีซ่าออก
ทันก็จะไปจะเดินทางวันที่19เนี่ยเพื่อไปจำพรรษาที่2เนี่ยที่ประเทศเอสโตเนียแต่ถ้าออกวีซ่าออกไม่ทันวันที่18นี้ก็จะต้องรอไปจนถึงออกพรรษาในเดือนตุลาคมวันที่17ออกพรรษาก็ประมาณวันที่22นะ22 23 24 25 26 27 23เนี่ย23 24 25 26 27 28 29ประมาณวันที่21 22ก็สัตตาหะแล้วก็เดินทางไปออกพรรษาที่นู่นออกพรรษาที่นู่นแล้วก็รับกฐินที่นู่นเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วไปออกพรรษาที่ที่ไอร์แลนด์ไปออกพรรษาที่ไอร์แลนด์แล้วก็รับกฐินออกพรรษาตอนเช้าตอนบ่ายก็เที่ยงตอนบ่ายนี่ก็ทำพิธีทอดกฐินรับกฐินปีนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ไปวันที่19นี้นะถ้าไม่ได้ไปวันที่19เนี่ยเพราะว่าวันที่19เป็นวันสุดท้ายวันที่20ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาที่2ก็แสดงว่าวีซ่าออกมาไม่ทันไปไม่ทันไปไม่ทันก็ไปออกไปวัน7วันสุดท้ายก่อนออกพรรษานี้ระหว่างวันที่21ถึงวันที่11ถึง17สัตหาไปภายใน7วันไปออกพรรษาที่นู่นเป็นสำนักเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเอเกียนาวัดโพธิเอเกียนาวัดโพธิวัดพระธาตุดอยสุเทพเมดิเทชันเซ็นเตอร์ตอนนี้ก็มีคุณโยมพัทราศีวงโอ้โยมพัทราศีวงจากฟ้าห้ามโอ้สบายดีเนาะโมทนาเนอะโมทนาสาธุพี่เนติแก้วเคนด้วยมาใกล้จะหมดเวลาพอดีแต่ว่ายังไม่หมดเดี๋ยวนี้จะต่อจบฉักกสูตรที่6เดี๋ยวนี้จะได้ต่ออีกสูตรหนึ่งคือสลายตนะวิพังคสูตรเลยทีนี้ตรงกับชื่อวักเป็นสลายตนะวักสลายตนะวักลายตนะวัคตัวนี้เป็นสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ6สูตรที่ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ6กราบนมัสการครับอาจารย์อ๋อพี่เนติแก้วเคนเข้ามาแล้วจากราชบูรณะกรุงเทพมหานครยังไงเนาะฝนตกหรือเปล่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ตกบางทีก็ตกหนักเมื่อกี้ตอนทำวัดเย็นเมื่อกี้นี้ตกหนักเลยแต่ว่าตอนนี้เบาลงหยุดไป แต่เมื่อวันก่อนไปกรุงเทพปรากฏว่าร้อนฝนไม่ตกเมื่อวันที่67เนี่ยนะนี่จำไม่ได้แล้วนี่67 18นี่แหละ67 18ฝนไม่ตกเลยแล้วก็มาระหว่างทางนั่งรถออกจากกรุงเทพมาจนถึงเชียงใหม่ฝนไม่ตกเลยแล้วมาตก 2-3 วันมานี้ เอาละตอนนี้เข้าสู่สูตรที่7สลายตนะวิพังคสูตร
ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ6ประการมาในข้อที่428หน้า487แห่งสลายตนะวรรคอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะก็ว่าด้วยการจำแนกอายตนะความจริงก็เหมือนเดียวกันกับฉกสูตรที่ผ่านมาแต่ในสลายตนะวรรคนี้ไม่ได้แยกออกเป็นหมวดนะในฉกสูตรได้แยกออกเป็น6หมวดพี่เนติบอกว่าฝนตกช่วงเวลา 17-18 นาฬิกาโอ้เหมือนกันเลยเหมือนดอยสุเทพเลยวันนี้17-18ฝนตกหนักมา2วันแล้วครับโอ้2วันก็หมายถึงว่าตกช่วงนี้ช่วงหัวค่ำนี่มา2วันเมื่อวานกับวันนี้3วันก่อนนู้น3วันก่อนนู้นที่ไปกรุงเทพวันนั้นร้อนวันที่ช่วงวันที่7, 8, 9ขออภัยมันยังไม่ถึง7, 8แล้วก็วันที่8กลับมาวันที่8กลับมาถึงเชียงใหม่ นี่2วันมานี่เองเมื่อวานกับวันนี้ฝนตกโมทนาโมทนาเอาเดี๋ยวมาว่าสูตรนี้กันต่อให้อีกสูตรหนึ่งอาจจะจบเลยก็ได้วันนี้สูตรนี้เนื่องจากว่ามันเหมือนกันแต่เนื้อหาไม่ได้แยกเป็นหมวดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมอันเนื่องด้วยอายตนะ6ที่สำคัญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าข้อที่429หน้า488หน้า488ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขุตามความเป็นจริงจักขุนี่หมายถึงจักขุประสาทนะคือประสาทตาประสาทตาที่รับอยู่ในจอภาพอยู่ในตาของเราเนี่ยอยู่ในจอภาพของเราเนี่ยพอรับแสงเข้ามาหรือสีเข้ามาหรืออะไรที่เป็นรูปร่างเข้ามาเนี่ยตัวนี้เรียกว่าจักขุเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อกี้นี้จักขุเนี่ยตาจักขุรูปตามความเป็นจริงรูปก็คือยัตตนะภายนอกนะเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมะสุขสุขที่สัตว์เสวยอยู่ซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในจักขุนั่นแหละก็คือยินดีชอบใจในตาเรื่องของตาย่อมยินดีนักในรูปคือรูปที่เห็นย่อมยินดีนักในจักขุวิญญาณคือความรู้ผ่านทางตาย่อมยินดีนักในจักขุสัมผัสนี่ก็คือยินดีเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสย่อมยินดีนักในสุขทุกข์หรืออทุกขมะสุขะเว
เวทนาที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยอันนี้ก็คือยินดีในเวทนานั่นเองเมื่อบุคคลนั้นยินดีหมกมุ่นลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปาทานนะขันธ์ 5ย่อมถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปอุปาทานขันธ์ 5ก็คือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมจะเจริญขึ้นและตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆก็ย่อมเจริญขึ้นอันนี้ก็หมายถึงว่าตัณหาที่นำไปสู่ภพก็หมายถึงนำไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินเกิดความยินดีขึ้นความกระวนกระวายที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความกระวนกระวายก็คือความวิตกกังวลเป็นห่วงกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเดือดร้อนความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นเขาจึงเสวยทุกข์ทางกายบ้างเสวยทุกข์ทางใจบ้างพี่เนติบอกว่าช่วงนี้ภูเขาแถวแถวเชียงใหม่คงเขียวชะอุ่มงดงามมากนะครับผมเคยไปหลงไหลอำเภอพร้าวมากมากครับหลงไหลทั้งความงดงามของภูเขาหน้าฝนและความงดงามของจิตใจคนครับสมัยหนึ่งพี่เนติมาทำข่าวทำงานที่สถานีโทรทัศน์สีช่อง7ถูกต้องสมัยนั้นมาเชียงใหม่มางานมาดูงานสถานีโทรทัศน์สีช่อง7แล้วก็สำนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์เป็นนักข่าวเป็นนักแปลข่าวสมัยนั้นสาธุก็แถวแถวเชียงใหม่ก็ทั้งหมดนะฝนตกไม่เลือกที่นะทั้งหมดอำเภอพร้าวอำเภอเชียงอำเภอสันทรายอำเภอแม่แตงบริเวณขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นอำเภอชัยปราการโดยเฉพาะก็ที่อำเภอพร้าวก็เหมือนกับอำเภอสันกำแพงอำเภอดอยหล่ออำเภอแม่วางนะมีที่เขาเรียกว่าเป็นที่หมู่บ้านจัดสรรมาของในหลวงแปลง1แปลง2อย่างเงี้ยนะที่สันกำแพงที่อำเภอพร้าวสาธุหน้าฝนนะชอบภูเขาชอบความงดงามของภูเขาแล้วก็จิตใจของคนจิตใจของคนที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่นี่นะเกิดจากอัธยาศัยของผู้คนประชาชนที่พบปะแล้วก็เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสความแจ่มชื่นเบิกบานทักทายปราศัยกลายเป็นได้รับการยกย่องว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเหมือนกันที่ไปต่างประเทศในประเทศไอร์แลนด์กับอังกฤษเนี่ยต่างกันลิบลับเลยไปที่ไอร์แลนด์นี่คน
ัธยาศัยดีทักทายปราศัยเจอหน้ากันก็ Good morning How are you อะไรก็ว่าไปเล็กๆน้อยๆก็เดินผ่านกันไปหรือยังไม่ทันพูดอะไรที่เดินเร็วเนี่ยก็ยิ้มให้กันนะโอ้ก็ทำให้บรรยากาศแช่มชื่นเบิกบานไม่บูดบึ้งไม่หน้าไม่ใช่หน้าตาบูดบึ้งใส่กันอาทิตย์ส่องแสงโอ้สาธุครับท่านอาจารย์รองท่านรองท่านรองรองอธิการบดีวิทยามอจอรอวิทยาเขตเชียงใหม่ท่านอาจารย์อาทิตย์ด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอาทิตย์ท่านพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์สิริบรมธาตุพิทักษ์วัดอินทขินสะดือเมืองโอ้ยังไม่หลับนะครับดีมากดีมากขอบคุณมากนะมจรวิทยาเขตเชียงใหม่ก็ตั้งอยู่ที่วัดสวนดอกอันนี้ท่านอาจารย์พระมหาอาทิตย์ดร.พระมหาอาทิตย์เป็นรองอธิการบดีนะเป็นรองอธิการบดีสาธุครับผม ตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่เนื้อหาของพระไตรปิฎกว่าจะให้จบโอ้ไม่จบเลยนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บอกว่าเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตะตามความเป็นจริงคานะตามความเป็นจริงชิวหาตามความเป็นจริงไม่เห็นกายและไม่เห็นกายตามความเป็นจริงนะแล้วก็มโนตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตคานะชิวหากายะมโนและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้ไม่เห็นโสตคานะชิวหากายะมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขเวทนาที่สัตว์เสวยแล้วก็เกิดขึ้นเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายและมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อนั้นจิตย่อมยินดีในมโนในโสตะคือทางหูคานะทางกลิ่นทางลิ้นรสะชิวหารสทางลิ้นสัมผัสทางกายและธรรมารมณ์ทางใจ ย่อมยินดีในอารมณ์ ทั้งหลายเหล่านี้และยินดีในมโนวิญญาณยินดีในมโนสัมผัสยินดีในสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งสัตว์เสวยอยู่เพราะการสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยดูไปดูมาเวลาจะหมดพอดีท่านลองมาเป็นท่านสุดท้ายเลยวันนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลนั้นยินดีหมกมุ่นลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปาทานขันธ์ทั้ง5คือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ย่อมถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปและตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆก็ย่อมเจริญขึ้นความกระวนกระวายที่เป็นไปในทางกายก็ดีทางใจก็ดีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทางกายก็ดีทางใจก็ดีความเร่าร้อน
เป็นไปทางกายก็ดีทางใจก็ดีก็ย่อมจะเจริญขึ้นตามลำดับเขาจึงเสวยทุกข์ทางกายบ้างเสวยทุกข์ทางใจบ้างภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุตามความเป็นจริงเห็นรูปตามความเป็นจริงรู้เห็นจักขุวิญญาณตามความเป็นจริงรู้เห็นจักขุสัมผัสตามความเป็นจริงรู้เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขะที่สัตว์เสวยอยู่ตามความเป็นจริงรู้สัมผัสตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีในจักขุเป็นต้นทุกสุขโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเป็นที่สุดเพราะการสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะการสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดีไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงพิจารณาเห็นโทษอยู่เห็นการยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานนั้นเป็นโทษอยู่ย่อมไม่ถึงความพอกพูนขึ้นความทุกข์ย่อมไม่เกิดขึ้นเขาย่อมละตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นได้เขาย่อมละความกระวนกระวายที่เป็นไปในทางกายที่เป็นไปในทางใจและความเดือดร้อนที่เป็นไปในทางกายก็ดีทางใจก็ดีละความเร่าร้อนเป็นไปทางกายและทางใจได้จึงเสวยสุขทางกายบ้างเสวยสุขทางใจบ้างดังนี้แหละวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนื่องจากว่าเวลาของรายการหมดพอดีแล้วก็แม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชตเป็นท่านสุดท้ายนึกว่าท่านรองอธิการบดีหมดเวลาพอดีวันนี้โอ้แม่ชีทางกาญจนบุรีฝนตกหรือเปล่าน้อนี่เนาะนะโมทนานะเป็นท่านสุดท้ายพอดีวันนี้แล้วก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วพี่เนติและท่านอื่นๆจำนวนหลายท่านวันนี้FC หลายท่านเข้ามาขอบคุณและกราบขอบคุณทุกรูปนะทุกท่านทุกรูปไว้ณที่นี้ ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร